ตั๋วเครื่องบินแพงทำกระทบการท่องเที่ยวจริงหรือกรณีมีการพูดถึงราคาตั๋วเครื่องบินที่จะเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบางเที่ยวบินบางช่วงเวลามีการปรับราคาสูงไปอยู่ที่ 7,000 ถึง 9,000 บาทจนกลายเป็นกระแสดราม่าในขณะนี้ซึ่งหลายคนเป็นห่วงว่าราคาตั๋วเครื่องบินที่มีการปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับเรื่องนี้นายเลิศชัยหวังตระกูลดีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตกล่าวว่าในส่วนของการท่องเที่ยวได้มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นเชื่อว่ามี2ส่วนซึ่งส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือกลุ่มคนไทยที่ต้องการเดินทางแต่ถ้าในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเชื่อว่าไม่มีผลกระทบซึ่งสังเกตได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ผ่านท่าอากาศยานโดยเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงยังเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นในโซเชียลหลายๆที่นะครับออกมาว่าเนี่ยตั๋วเครื่องบินมาภูเก็ตแพงมากเมื่อคืนนี้ผมยังเห็นการขายทัวร์เลยครับว่าไปเที่ยวเมืองจีนเริ่มต้นที่กี่พันกี่พันถูกกว่าตั๋วเครื่องบินไปภูเก็ตก็จะแสบแป๊บๆแต่ว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือว่าเราดูตัวเลขคนเข้าออกแบบสนามบินการเดินทางเข้ามาตั๋วเครื่องบินเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปตามความต้องการของคนที่เดินทางเข้าออกที่ภูเก็ตถ้าคนเดินทางน้อยราคาถูกมันก็มีตั๋วราคาถูก800กว่า900กว่าผมก็เคยซื้อได้แต่ว่าพอคนแย่งกันซื้อเนี่ยราคาตั๋วก็จะวิ่งขึ้นไปจำไม่ผิดซีลิ่งจะอยู่ที่ประมาณสัก 9,000 มันจะวิ่งขึ้นไปที่8,000 กว่า 7,000 กว่าเลยนะครับบางเที่ยวเนี่ยมาตอนกลางคืนตอนกลางคืนโลคอสเนี่ยนะครับ 7,500 ก็นั่งกันมาแล้วแต่คราวนี้เนี่ยพอเราดูตัวเลขของคนเดินทางเข้าตั๋วแพงแต่ปัญหาอย่างนึงคือแพงแล้วเราซื้อไม่ได้เพราะตั๋วมันเต็มไอ้นี่ก็คือว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเช็คเมื่อวันเสาร์เนี่ยนะครับเนี่ยยังเข้ามา 19,000 กว่าคือ 19,000 กว่านี่คือแน่นๆเลยนะครับจากต่างประเทศแล้วของภายในประเทศเองเนี่ย 9,000 กว่า 10,000 กว่าทุกวันก็คือล้นทุกเที่ยวบินเหมือนกันกลายเป็นว่าผลกระทบมีแต่มีกับคนภูเก็ตเราที่จะเดินทางไปกรุงเทพไปต่างจังหวัดเนี่ยเจอผลกระทบแน่เพราะตั๋วเครื่องบินเนี่ยแพงขึ้นมากแต่ว่ากับด้านท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวเนี่ยตามตัวเลขเลยว่ากันตามตัวเลขเนี่ยเราเห็นแล้วว่านักเที่ยวเนี่ยเข้ามาปกติและมากกว่าช่วงที่ตั๋วถูกด้วย